คนคะตอนนี้ท่านอยู่ที่หน้าวัดหลังต้าเซียนนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ทันนิโกค่ะ EP นี้เราจะอยู่กันที่เกาะฮ่องกงเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะขอเอาใจสายมูกันสักหน่อยแทนจะพาทุกคนไปขอพรขอเนื้อคู่กันที่วัดหวังต้าเซียนต่อด้วยการพาไปเสริมความปังกันที่วัดแชกงหมิ่นพาขึ้นรถรางไปชมความสวยงามของเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิกตอเรียพีคและปิดท้ายด้วยการไปเดินชมบรรยากาศรอบๆอ่าววิกตอเรียในช่วงเวลากลางวันกันอีกครั้งหากพร้อมแล้วตามแทนไปเลยค่ะวัดแรกที่เรามากันคือวัดหวังต้าเซียนค่ะการเดินทางมาที่วัดนี้ง่ายมากๆแค่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงสถานีหวังต้าเซียนออกจากสถานีก็เจอทางเดินไปที่วัดเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่หน้าวัดหวังต้าเซียนนะคะเอาใจสายมูค่ะเดี๋ยวแทนจะพาเดินไปชมด้านในนะคะเดี๋ยวตามเธอมาเลยค่ะวัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมวัดหนึ่งบนเกาะฮ่องกงที่สายมูมักจะคุ้นเคยกันดีค่ะนอกจากจะเด่นในเรื่องของการขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรงการเสริมดวงชะตาการแก้ปีชงความโด่งดังอีกด้านของวัดนี้นะคะคือการมาขอพรเรื่องความรักด้วยการมาทำพิธีกรรมผูกด้ายแดงเพื่อขอเนื้อคู่นั่นเองค่ะทางขึ้นไปวัดที่อยู่ด้านบนนะคะจะมีทั้งบันไดธรรมดาและบันไดเลื่อนสะดวกมากเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนจะเจอลาน12นักษัตริย์เป็นด่านแรกค่ะวัดอยู่รอบในเมืองเลยนะคะเนี่ยอยู่รอบใจกลางเมืองใจกลางเมืองฮ่องกงเขาขอเรื่องอะไรความรักกันเหรอวัดเนี้ยเรื่องสุขภาพความรักทุกสิ่งอย่างในแต่ละวันที่วัดหวังต้าเซียนนะคะจะมีผู้คนมาไหว้สักการะและขอพรกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทั้งคนฮ่องกงเองหรือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยเมื่อมาถึงฮ่องกงแล้วก็จะไม่พลาดที่จะมาวัดแห่งนี้ค่ะนอกจากการขอพรแล้วนะคะการเสี่ยงเซียมซีตรงหน้าศาลเทพเจ้าหวังต้าเซียนที่มีลานกว้างๆซึ่งจะมีแท่นสีแดงให้นั่งคุกเข่ากราบไหว้ด้านบนจะประดับด้วยโคมไฟสีสันหลากหลายไว้อย่างสวยงามซึ่งการเสี่ยงเซียมซีที่วัดแห่งนี้นะคะถือว่ามีความแม่นยำมากค่ะและอย่างที่แทนบอกไว้ในตอนแรกนะคะว่าไฮไลท์ของการมาวัดหวังต้าเซียนของหนุ่มๆสาวๆคือการมาขอคู่ใครสนใจก็เตรียมตัวศึกษาวิธีการผูกด้ายแดงมาด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะเราใช้เวลาที่วัดหวังต้าเซียนกันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวแทนจะพาสายมูไปต่อกันที่วัดแชกงหมิ่วค่ะแทนจะเดินทางจากวัดหวังต้าเซียนไปวัดแชกงหมิ่วด้วยรถบัสนะคะซึ่งป้ายรถบัสจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของวัดหวังต้าเซียนค่ะเราจะนั่งสาย80หรือ89 B ต่อเดียวถึงเลยค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีเ
เมื่อลงจากรถบัสแล้วเราจะต้องเดินต่ออีกประมาณ 5-10 นาทีค่ะแล้วแต่ว่าใครจะเดินเร็วเดินช้าจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะไม่ต้องกลัวหลงเลยค่ะเมื่อเดินมาสักพักก็จะเห็นกำแพงสีแดงมาแต่ไกลนั่นคือเราเดินมาถึงวัดแชกงหมิวแล้วค่ะนี่เป็นประตูด้านหลังวัดเห็นปิดอยู่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะให้เดินอ้อมไปด้านหน้าวัดเลยค่ะประตูทางเข้าวัดอยู่นี่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่หน้าวัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันนะคะจะพาเดินไปชมด้านในนะคะอันนี้สายมูก็ต้องไม่พลาดนะคะถ้ามาฮ่องกงแต่ว่าแทนขอพาไปชมแล้วก็เพื่อนๆสนใจก็มาไหว้แล้วก็มามูกันนะคะที่นี่น่าจะขอพรเรื่องเกี่ยวกับความโชคดีเป็นสิริมงคลเลยประมาณนี้ค่ะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปชมด้านในนะคะวัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันลมเป็นวัดลัทธิเต๋าที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่17เพื่อเป็นเกียรติแก่แชกงซึ่งเป็นแม่ทัพในสมัยราชวงศ์ซ่งผู้ซึ่งได้รับการเคารพในฐานะสัญลักษณ์แห่งความภักดีและความกล้าหาญวัดนี้เป็นที่ล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตความหมายของใบพัดทั้ง4โดยกังหันทั้ง4ใบหมุนไปมาช่วยดึงดูดนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปใบที่1เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยใบที่2สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวใบที่3โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาและใบที่4คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการอันนี้น่าจะขอพรเยอะมากเลยอะค่ะเพราะว่าธูปมีขนาดใหญ่มากเลยใครที่เป็นสายมูนะคะวัดนี้ไม่น่าพลาดค่ะนี่ค่ะน่าจะเป็นขอมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจุดธูปมากเท่านั้นข้างในถ่ายได้ไหมเนี่ยขอห้ามป่ะสวยสวยดิบริเวณทางออกจะมีเครื่องรางต่างๆวางขายมากมายนะคะโดยเครื่องรางที่คนส่วนใหญ่นิยมซื้อกลับมาได้แก่จี้กังหันลมเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความสำเร็จในเรื่องธุรกิจเชื่อว่าเครื่องรางนี้จะนำพาความสุขและความสำเร็จมาให้ได้แดงทำจากเครื่องถักสีแดงมีความหมายถึงแสงสว่างความอบอุ่นความรุ่งโรจน์มีความโชคดีและความสุขค่ะส่วนแผ่นทองเรียกทรัพย์ส
ริมสิริมงคลด้านโชคลาภด้านความร่ำรวยนิยมพกใส่กระเป๋าเงินติดตัวหลังออกมาจากวัดแชกงหมิ่วหรือวัดกังหันแล้วนะคะเราจะไปต่อกันที่เดอะพีคค่ะโดยนั่งรถบัสนะคะป้ายรถเมล์เนี่ยไม่ห่างจากที่วัดเท่าไหร่นะคะเดินมาประมาณสัก 1-2 นาทีนะคะเรานั่งสาย182ไปค่ะประมาณสัก40นาทีนะคะนี่นะคะป้ายรถบัสนะคะที่เราจะขึ้นคือสาย182 N182 ค่ะก็สะดวกไม่ต้องขึ้นรถไฟฟ้าราคา 28.1 ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะนี่เราอยู่ที่เชกงหมิวอับแชกงหมิวจะไปลงที่ไหนเนี่ยเซ็นทรัลมาร์เก็ตตามมาเจอกันที่เดอะพีคนะคะหลังจากลงบัสที่ป้ายเซ็นทรัลนะคะเราจะต้องเดินไปสถานีพีคแทรมนะคะเพื่อขึ้นรถรางไปเดอะพีคค่ะเดินมาถึงสถานีพริกแทมแล้วค่ะว่ามาเจอคนเยอะอีกแล้วแต่แทนก็จองตั๋วแพ็กเกจขึ้นรถรางทั้งไปและกลับรวมถึงค่าขึ้นชมวิวบนสกายเทอร์เรส428จากคุกไว้เรียบร้อยเลยนะคะจองจากไทยมาในราคา615บาทค่ะพอมาถึงก็แค่ใช้ QR code แตะตรงทางเข้าก็เดินเข้าไปได้เลยสะดวกมากๆแนะนำให้ซื้อจากไทยมาก่อนเลยนะคะราคาจะถูกกว่า walk inการขึ้นไปยังเดอะพีคนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะนิยมเดินทางขึ้นไปด้วยรถรางหรือพีคแทรมนะคะเพราะเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดโดยจะใช้เวลาเดินทางจากสถานีแรกคือสถานีเซ็นทรัลไปถึงสถานีสุดท้ายคือเดอะพีคเพียง7นาทีเท่านั้นทั้งยังได้ชมวิวที่สวยงามของเกาะฮ่องกงในมุมสูงอีกด้วยค่ะเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนและออกจากรถรางแล้วก็จะเจอทางเชื่อมไปยังเดอะพีคทาวเวอร์ค่ะซึ่งด้านในประกอบไปด้วยร้านค้าร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกมากมายค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่เดอะพีคนะคะขึ้นมาเวลา4โมงบอกว่าแดดเปรี้ยงเลยค่ะเวลาดีๆที่ขึ้นมาน่าจะเป็นช่วงค่ำๆนะคะก่อนค่ำฝูงชนเรียบวิวที่เห็นอยู่นี้เป็นวิวที่อยู่บน Sky Terrace 428ค่ะเป็นวิวที่อยู่ด้านบน The Peak Tower เป็นดาดฟ้าที่เราสามารถชมวิวได้รอบ360องศาโดยในส่วนนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะหากเราไม่ได้ซื้อตั๋วมาแบบแพ็คเกจจุดนี้เราสามารถชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันออกไปค่ะวิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกงThank you.
คนคะนอกจากจะสามารถนั่งรถรางขึ้นหรือลงได้แล้วเราก็ยังนั่งรถบัสสาย15นะคะลงที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเลยค่ะสถานีเซ็นทรัลค่ะเพื่อความสะดวกขึ้นรถบัสก็โอเคประหยัดด้วยแต่คนจะเยอะนิดนึงนะคะแล้วแต่เพื่อนๆ นะคะว่าอยากจะขึ้นรถรางหรืออยากขึ้นรถเมย์ขึ้นรถรางลงรถเมย์ก็ได้ค่ะตอนนี้ได้เวลากลับลงไปด้านล่างแล้วล่ะค่ะมาฮ่องกงครั้งที่แล้วแทนอยู่ชมวิวบนเดอะพีคจนถึงค่ำมารอบนี้เลยขอลงไปก่อนที่พระที่จะตกดินก็จะได้ฟิลอีกแบบนึงและยังได้ยินชมวิวผ่านกระจกใสด้านหน้าอีกด้วยสุดยอดไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ย่านจิงซาจุ่ยค่ะกำลังจะเดินไปที่ Avenue of Star นะคะวันก่อนเรามาตอนเย็นละมาดูไฟแต่วันนี้เดี๋ยวขอเดินชมบรรยากาศรอบๆสักหน่อยเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามถนนไปทิงซาจุยนะคะไปฝั่งเอาไว้ออกสตาร์ค่ะข้ามแล้วแน่ละวันนี้มาตอนกลางวันเอาไงดีจะเดินเข้าไปดูในฮ่องกง Museum of Art หรือว่าจะเดินไปตรงท่าเรืออาวิคทอเรียอยู่ในย่านจิมซาจุยเป็นจุดท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของฮ่องกงบริเวณนี้มีทั้งโรงแรมและแหล่งช้อปปิ้งมากมายและยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆซึ่งจัดว่าเป็นวิวที่สวยเป็นอันดับต้นๆของโลกมีความสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนมาเดินเล่นอยู่ที่อ่าววิคตอเรียนะคะอยู่ตรงท่าเรือจิมซาจุ่ยค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะก็ครึ้มๆอะค่ะเมื่อเช้าก็มีฝนตกมาปล่อยๆนิดนึงแต่ตอนนี้น่าจะโอเคอะค่ะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆโอเคเดี๋ยวพาเดินไปดูด้านหน้านะคะโอ้ตรงนี้เราเดินมาที่คล็อกทาวเวอร์ได้ด้วยด้านหลังนะคะเป็นคล็อกทาวเวอร์ลมแรงอ่ะทุกคนเลยต้องใส่หมวกนี่ค่ะคล็อกทาวเวอร์ค่ะทุกคนมีคนต่อคิวยาวเหยียดเลยค่ะเพื่อซื้อไอศกรีมโมบายซอฟตี้ตรงท่าเรือจิมซาจุยโหสงสัยจะอร่อยนะเนี่ยไหนขอดูหน่อยโอ้แบบนี้นี่เองราคาจากที่ดูนะคะซอฟไอศกรีมราคา13 เหรียญโอเค
เขายาวเกินขอผ่านก่อนละกันนี่แบบนี้นี่นะคะเขายาวเหยียดเลยนี่นะคะท่าเรือจิมซาจุ่ยค่ะเป็นจุดนั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งเกาลูนไปฝั่งเซ็นทรัลเดี๋ยวว่าจะลองนั่งดูเหมือนกันตอนนี้แทนเดินขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งของการชมวิวบนอ่าววิกตอเรียค่ะถึงแดดจะแรงแต่ก็มีลมเย็นๆพัดผ่านนะคะตอนนี้นะคะฮ่องกงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะแทนก็เป็นหนึ่งในนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายเลยนะคะที่เราจะนอนอยู่ที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็คืนพรุ่งนี้จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเครื่องออกประมาณ 6:30 นะคะตอนเช้าอาจจะมีการเก็บตกฮ่องกงจุดที่ยังไม่ได้ไปซึ่งจริงๆมาหลายรอบแล้วแหละแล้วก็มาซ้ำแต่มันมีบางจุดที่มันมีบางจุดที่แทนยังไม่ได้เก็บแต่ยังไม่ได้ไปเก็บบรรยากาศชิลๆดีกว่าเนาะนี่ตรงนี้นะคะค็อกทาวเวอร์เห็นด้วยนี่นะคะการมาเที่ยวที่เกาะฮ่องกงของแทนในครั้งนี้นะคะถือเป็นการมาอัปเดตข้อมูลและจุดท่องเที่ยวใหม่ๆในปี2023หลังจากที่ไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกครั้งที่มาแทนก็มีความสุขค่ะค่ะตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่สนามบินฮ่องกงค่ะเห็นไหมคะเครื่องกำลังขึ้นค่ะแทนเดินทางมาฮ่องกงนี่คือวันสุดท้ายวันที่6แล้วนะคะแล้วก็ไฟลท์ที่กำลังจะกลับคือ6:30แทนเดินทางด้วยสายการบินคาเทแปซิฟิกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทริปฮ่องกงของแทนค่ะยังไงถ้าชอบขอฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แทนที่จะทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนติดตามนะคะแล้วเจอกันค่ะสำหรับ EP หน้าแทนจะพาเพื่อนๆข้ามไปเที่ยวที่ฝั่งมาเก๊ากันบ้างรอติดตามชมกันนะคะ